สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตสีผึ้งให้ทุกคนทราบนะคะว่าเหลืออะไรบ้างนะคะจริงๆเมื่อวานจะมาอัปเดตแล้วเจ็บคอนะคะผึ้งฟื้นไข้เดี๋ยวนะขอแชร์ก่อนนะคะขอแชร์ไป Facebook ส่วนตัวก่อนเกริ่นก่อนนะคะว่าสีผึ้งของเราเนี่ยมี2แบบนะคะนั่นก็คือรุ่นบันดาลทรัพย์กับรุ่นมหาเสน่ห์นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะที่เปิดให้ดูเนี่ยค่ะไม่อันนี้คือมีเจ้าของแล้วนะคะไม่ได้ให้เช่าบูชาเนาะที่เปิดให้ดูเนี่ยไม่ได้ไปปล่อยต่อนะคะเป็นของส่วนตัวเนาะถ้าของคนอื่นเนี่ยเราจะซีนเรียบร้อยนะคะเราจะซีนแบบนี้เรียบร้อยไม่มีน้ำลุงน้ำลายกระเด็นอะไรทั้งนั้นนะคะที่เปิดดูเนี่ยเป็นที่เปิดให้ดูเนี่ยเป็นของส่วนตัวเนาะไม่ต้องห่วงว่าน้ำลายเนี่ยจะกระเด็นเข้าสีผึ้งทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะเพราะแต่ละตลับเราซีนให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนะเปิดให้ดูนี่ตลับเราซีนให้อย่างดีนะคะเราซีนให้อย่างนี้เลยเนาะไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะที่พูดอยู่น้ำลุงน้ำลายจะกระเด็นไหมไม่กระเด็นค่ะเพราะเป็นคนที่ถือเรื่องความสะอาดมันเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทภาพชัดเสียงชัดไหมคะเดี๋ยวจะไปตอบแชทนะคะสักครู่นะคะย้ำก่อนนะคะว่าสีผึ้งอ่ะถ้าเป็นรุ่นนี้นั่นคือรุ่นบันดาลทรัพย์นะคะเนื้อข้างในจะเป็นสีเขียวนะคะหัวเชื้อของสีผึ้งเนี่ยรวบรวมไว้ในนี้แล้วนะคะสีเขียวเนาะตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของแผ่นทองคำนะคะแผ่นทองคำงานไหว้ครูเนาะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของหัวเชื้อตลับที่อาจารย์พลใช้เจิมลูกศิษย์หรือว่านำไปประกอบพิธีต่างๆนะคะก็เป็นสิริมงคลแล้วก็แต้มไปให้ข้างหน้าด้วยนะคะปกติถ้าไม่แต้มสีผึ้งที่เป็นส่วนของตลับครูเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นล้นๆแบบนี้ให้เนาะก็จะเป็นล้นๆแบบนี้ให้นะคะแต่ทีนี้ตลับนี้คือมีหัวเชื้อแล้วก็จะเป็นในเรื่องของแผ่นทองคำแปะเข้าไปให้ด้วยนะคะซึ่งมีความพิเศษสีผึ้งข้างบนเนี่ยมีความพิเศษมากๆนะคะเดี๋ยวสตอรี่จะให้อาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะเนาะอันนี้ให้ดูเฉยๆนะคะว่าถ้าเป็นปกติจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นของส่วนตัวนะคะพูดได้น้ำลายไม่ต้องห่วงนะว่าน้ำลายจะกระเด็นของใส่ทุกคนไม่เป็นไม่ต้องห่วงค่ะไม่กระเด็นแน่นอนเพราะว่าของแต่ละคนเนี่ยเก็บไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นรุ่นบันดาลทรัพย์นะคะพุทธคุณนะคะหรือว่าใส่อะไรไปบ้างในนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีเห็นไหมซื้อประวัติยาวมากนะคะให้ทุกคนไล่อ่านได้เลยนะคะจะเด่นในเรื่องของเมตตานะคะค้าขายติดต่อเจรจาการพูดการคุยกับคนนะคะก็เกิดเป็นเสน่ห์เป็นเมตตาเกิดขึ้นได้แต่ที่สำคัญนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องใช้นะของทุกอย่างที่ได้บูชาไปเนี่ยโดยเฉพาะสีผึ้งเนี่ยต้องใช้นะคะข้อห้ามก็คือห้ามวางในที่ต่ำนะคะจะไปวางกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะเนาะของครูบาอาจารย์ของค่อนข้างที่จะมีคุณค่านะคะให้วางในที่สูงวางบนโต๊ะได้นะคะอย่าใส่กระเป๋ากางเกงโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะไม่แนะนำให้ใส่กระเป๋ากางเกงให้ใส่ในกระเป๋าที่เราแขวนนั่นเองนะคะเนาะตรงนี้นะคะหรือว่าจะใส่พานไว้แบบนี้ก็ได้ที่บ้านสักการะบูชานะคะอันนี้เป็นของส่วนตัวนะคะอันนี้ผ่านไปเนาะสำหรับตัวสีผึ้งบันดาลทรัพย์นะคะเสียงอาจจะยังไม่ชัดมากเพราะว่าเจ็บคอส่วนในนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะคะซึ่งเรา
ทําให้อย่างดีนะคะตัวนี้มีเจ้าของแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยใครได้คู่นี้ไปอ่ะแบบคือสุดมากเลยมันสวยมากทุกคนอันนี้ตลับเหมือนกันแต่ว่าสีพึ่งข้างในไม่เหมือนกันนะคะคุณดูสีสวยงามอันนี้เป็นรุ่นมหาเสน่ห์โอ้ยขอโทษค่ะเจ็บคออันนี้เป็นรุ่นมหาเสน่ห์นะคะอันนี้เป็นรุ่นบันดาลทรัพย์ซึ่งมีคู่เดียวนะคะมีเจ้าของแล้วนะคะคู่นี้เนาะให้สิทธิ์เฉพาะคนที่โอนนะคะให้สิทธิ์เฉพาะคนที่โอนไว้เนาะใครไว้ใครได้นะคะหรือว่าทักเข้ามาจองแล้วก็เลือกไว้เลยว่าจะเอาตลับไหนนะคะอย่างของคุณนัทเนาะคุณนัทบอกว่ากำลังทำสถิติหวยถึงปี25ย้อนหลังไป12ปีแล้วจ้าอ๋อโอเคอันนี้เป็นของคุณนัทนะคะซึ่งก็เก็บไว้ให้แล้วเมื่อวานคุยกันเนาะว่าเอาแบบไหนอะไรยังไงนะคะนี่เนาะจะบอกว่าถ้าช้าหมดนะคะแล้วก็ไม่มีตลับแบบนี้ให้แล้วนะคะซึ่งตลับเนี่ยเป็นตลับที่หายากมากนะคะไม่ได้หากันง่ายๆในท้องตลาดเลยเนาะเพราะว่าเป็นไลน์อลิมิเต็ดนะคะอันนี้ให้ดูของคุณนัทเนี่ยเนี่ยสวยนะคะสวยมากคือของทุกอย่างเขามีเจ้าของเขาเนาะนี่นะคะคือไม่ต้องเกี่ยงเรื่องราคาเลยคุณจะไปหาบูชาที่ไหนที่เป็นในส่วนของผงหรือหัวเชื้อสีพึ่งที่ได้เยอะขนาดนี้รวบรวมไว้แบบจากแบบเรียกว่าทั่วมุมโลกอะจากที่ไหนที่ดีที่เด่นที่ดังนะคะก็สะสมไว้แล้วก็นำมาผสมเป็นสีพึ่งให้ทุกคนได้สักการะบูชานะคะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นสีพึ่งสีพึ่งมหาเสน่ห์สีแดงย้ำนะคะได้ไปต้องใช้นะคะจะเกิดผลลัพธ์ก็ต้องใช้เวลาเราอยากเหมือนทาครีมอ่ะอยากจะทาหน้าขาวหน้าใสอะไรต้องใช้ต้องทานะคะอันนี้อยากเห็นผลก็ต้องใช้เช่นกันนะคะเห็นไหมตัวนี้คือเขาจองหมดแล้วนะคะอันนี้จะสวยนี่มหาเสน่ห์อันนี้บันดาลทรัพย์นะคะสวยมากมหาเสน่ห์ตลับใหญ่มากรู้สึกจะ15กรัมมั้งคะอันนี้เสียงจะก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปนิดนึงขออภัยด้วยค่ะเห็นไหมคือดูดีดูสวยนี่สวยงามมากเจ้าของที่ได้ไปก็สวยเช่นกันนะคะแม่เลือกเจ้าของจริงๆแม้แต่สีพึ่งอันนี้ให้ดูของเพื่อนๆที่จองไว้นะคะเนี่ยจองไว้นะคะในนี้ซีนให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะเห็นไหมอันนี้เป็นตลับลูกจันนะคะตลับลูกจันก็สวยนี่เห็นไหมคือทุกคนถ้าอันนี้สำหรับคนที่โอนจองแล้วนะคะจะเก็บไว้ให้เลยเนาะเดี๋ยวขอสรุปวิธีใช้นะคะจะสรุปวิธีใช้ให้เนาะว่าใช้ยังไงนะคะอันนี้ก็สวยของจากลูกค้าต่างประเทศนะคะนี่เป็นสีน้ำเงินนะคะอันนี้แสงอาจจะไม่ค่อยเห็นเห็นไหมเป็นสีน้ำเงินนะคะเป็นมหาเสน่ห์หนึ่งอันแล้วก็บันดาลทรัพย์หนึ่งอันนะคะอยู่ในนี้อันนี้เหมือนกันนะคะเป็นบันดาลทรัพย์กับมหาเสน่ห์เนาะความหนาของตลับกี่เซนครับตลับไหนคะตลับของคุณนัทหรือว่ายังไงคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะวัดให้นะคะเพราะว่าแต่ละตลับจะหนาอะไรไม่เท่ากันเลยเพราะว่าเราได้ตัวตลับมาเนี่ยไปซื้อจากร้านที่เขาทองเหลือง 100% น่ะที่เขาขายเครื่องราชพวกเกี่ยวกับราชินิกูลอย่างเงี้ยเราไปขอซื้อเขามานะคะเราไปขอซื้อตลับเขามาซึ่งเขาบอกว่าไม่มีอีกแล้วตลับแบบนี้นะคะ
จริงๆถ้าใครทันรุ่นนี้ถือว่าโชคดีมากเพราะว่าไม่มีตลับแบบนี้อีกแล้วนะคะถึงเราไปหาได้ก็ไม่อาจจะไม่ได้ใช่ทองเหลืองแล้วก็ไม่ใช่ลายนี้เนาะจะไม่ใช่ลายนี้เลยนะคะถ้าเป็นตลับนี้ใช่ไหมคะอ่ะถ้าเป็นตลับแบบนี้เดี๋ยววัดให้ดูนะคะประมาณนิ้วครึ่งค่ะตลับนี้นิ้วครึ่งความยาว3เซนเนาะ3เซนกับประมาณ3อะค่ะความกว้าง3ความสูงเซนครึ่งตลับนี้คือใช้ไปเถอะเป็นปีนะคะเป็นปีเผลอๆถ้าเราไม่อยากเปลืองเนาะหรือว่าอยากจะเก็บไว้นานๆเงี้ยหาตลับมาตักแบ่งแล้วก็รอรุ่นธรรมดาเนี่ยให้เราไปผสมใช้นะคะก็เก็บแค่รุ่นหัวเชื้อไว้เราเอามานิดเดียวเนี่ยหัวเชื้อตรงเนี้ยเอามาผสมใช้กับรุ่นที่จะออกหลังจากรุ่นนี้นะคะซึ่งเป็นรุ่นธรรมดาอันนี้เป็นรุ่นหัวเชื้อใช่ไหมเราก็ตักแบ่งนิดเดียวเนี่ยสักนิดนึงอย่างเงี้ยเอามาผสมกับรุ่นปกติที่เราบูชาเดี๋ยวจะออกมาคือรุ่นปกติหลังจากรุ่นนี้นะคะจริงๆเหลือไม่กี่ตลับนะคะหมดแล้วหมดเลยนะรุ่นตลับทองเหลืองนะคะไม่มีอีกแล้วนะคะใครจองทันคือโชคดีมากอันนี้คือของทุกคนที่จองหมดแล้วเนี่ยให้ดูเลยแต่ยังไม่ได้ไปจัดส่งให้นะคะเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ช่างกราฟิกเขาทำอันนี้ให้อยู่นะทำวิธีใช้กับวิธีบูชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนผสมที่ใส่ลงไปมีอะไรบ้างให้เขาทำให้อยู่นะคะจะเย็นๆเนาะเนี่ยมันเอาใส่กระปุกกระเป๋าได้ง่ายมากสมมติเนี่ยนะเนี่ยสมมติเราใส่กระเป๋านี้ใช่ไหมคุณก็ใส่ไปแล้วก็ใส่ไปก็ปิดจบคือกระเป๋าเล็กๆอะไรใส่ได้หมดเลยแต่ว่าจะไปใส่กระเป๋าตังค์มันจะตุงนะคะกระเป๋าเล็กๆเรากระเป๋าสะพายอย่างเงี้ยเห็นไหมมันสะดวกมากไม่ได้ใหญ่เกินไปแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบพกก็ตักแบ่งก็ได้อันนี้อาจจะตั้งพานไว้บูชาที่บ้านก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตักแบ่งเป็นหัวเชื้อมาผสมกับรุ่นธรรมดาใช้ก็ได้นะคะถ้าไม่อยากกลัวเปลืองกลัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สามารถทำได้นะคะอันนี้มีคนจองหมดแล้วเหลืออะไรบ้างใช่ไหมคะตัวมหาเสน่ห์เนี่ยเผื่อใครจะ CF เพิ่มตัวมหาเสน่ห์เหลือ3ตลับเองนะคะเหลือแค่นี้จริงๆแล้วก็อยู่กับอาจารย์พลไม่รู้ว่าอยู่มีอีกกี่ตลับนะคะเดี๋ยวถ้าหมดตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะคือยอดจองเขาจองมาเกือบหมดแล้วนะคะอันนี้เก็บไว้ให้เฉพาะท่านที่ชำระค่าบูชาสีพึ่งแล้วเนาะส่วนท่านใดที่ยังไม่ชำระเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเหลืออะไรบ้างนะคะอันนี้มหาเสน่ห์นะคะสีพึ่งมหาเสน่ห์นะคะเหลือแค่นี้เนาะอันนี้เป็นตลับลูกจันนะคะ CF ที่ 1,999 บาทนะคะบูชาที่ 1,999 บาทเนาะตัวนี้นะคะอันนี้ซีนเรียบร้อยแล้วนะคะไม่สามารถแกะดูได้เนาะเนื้อจะเป็นแบบนี้คือได้แบบนี้ทุกอย่างเลยนะคะแต่อยู่ในตลับนี้นะคะอันนี้เป็นของส่วนตัวนะคะซึ่งเก็บไว้ใช้เองเนาะคือรุ่นนี้พิเศษมากไม่เก็บไม่ไหวนะคะนี่เองแต่เก็บไว้เนี่ย2ตลับเลยนะคะซึ่งไม่พลาดเลยของดีต้องเก็บนะคะอันนี้นะคะเหลือ1เนาะส่วนตัวนี้เป็นมหาเสน่ห์เหมือนกันนะคะเหลือ1เหมือนกันนะคะซึ่งเป็นอลิมิเต็ดเป็นนางเมขลามั้ยคะเขาเรียกเนาะตลับเมขลาเนาะเป็นมหาเสน่ห์นะคะตัวนี้บูชาที่ 2,499 บาทนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตลับคือสีแดงนะคะ 2,499 บาทบูชานะคะนี่นะคะอันนี้ยังว่างอยู่นะคะสีพึ่งมหาเสน่ห์อยู่กับเน็ตเองเนี่ยมีแค่3ตลับนะคะใครที่ต้องการ
อยากจะเป็นเจ้าของนะคะนำไปบูชาไปสักการะบูชาไปช่วยเสริมในเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมเนาะใครบ้างที่ควรใช้นะคะเราอยู่ในโลกมนุษย์เนาะความอยากความใคร่หรือความต้องการเนี่ยมีกันทุกคนนะคะในกรณีที่คนไม่ต้องบูชาเนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้อยากอะไรแล้วเนี่ยไม่ต้องนะคะบูชาคุณไม่ได้มีความอยากมันไม่ได้เกิดผลอะไรอยู่แล้วเนาะสำหรับคนที่ยังมีความอยากอยู่นะคะยังไม่ได้อยากจะไม่เกิดแล้วอย่างเงี้ยคุณเอาไปสักการะบูชาเถอะนะคะตัวนี้จะเสริมในเรื่องของเสน่ห์นะคะให้กับทุกคนเราเจอทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนาะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยบางคนเขาเอาไปเขาทำงานเกี่ยวกับนวดทำงานเกี่ยวกับพิตตี้เอ็มซีเขาต้องการใช้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะคะในการค้าขายในการเจรจาในการที่ทำให้เขามีเสน่ห์เกิดขึ้นนะคะตัวนี้เนาะเหลือแค่3อันนะคะใครจะรับทักนะหมดแล้วหมดเลยนะคะอยู่กับเน็ตมีแค่นี้นะคะหมดแล้วหมดเลยตรงนี้เป็นของพี่ๆที่เขาจองไว้แล้วแต่ถ้าใครที่ไม่ต้องการเอาใบวิธีใช้เนี่ยคือเราจะส่งให้แล้วบางคนเขาไม่ต้องการเขาแค่ให้พิมพ์ไปในอินบ็อกซ์ของเขาแต่เขาจัดการเองเขาไม่รอกระดาษเขารีบเขาบอกเขารีบก็เลยส่งให้ไปก่อนแต่สำหรับเซตนี้คือเดี๋ยวจะต้องพิมพ์ใบวิธีใช้ให้แล้วก็ม้วนสารต่างๆเนี่ยแนบไปให้ด้วยนะคะบางคนจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนั่นเองเนาะแต่สำหรับคนที่เอาแต่สีพึ่งเขารีบก็โอเคส่งให้ไปก่อนไม่ต้องรอใบนะคะย้ำนะคะมหาเสน่ห์เนี่ยเหลือ3ตลับนะคะโอ้ยเดี๋ยวนะเสียงดังรบกวนทุกคนแป๊บนึงขอปิดเสียงก่อนวันนี้ไม่ค่อยเต็มร้อยเจ็บคอลองวัดดูแล้วครับใหญ่กำลังดีพอดีค่ะตลับพอดีพกพาก็ไม่อายใครเพราะมันสวยงามมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีตลับรุ่นแบบนี้มาที่ไหนเนาะมันไม่มีแล้วนะตลับรุ่นแบบเนี้ยหรือถ้าใครหาได้ก็เอามาให้ใส่ก็ได้นะเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะตลับนี้แพงนะคะทุกคนเฉพาะตลับเท่าไหร่เอ่ย1,200เลยนี่แหละเนี่ยค่ะเฉพาะตลับหรือไงนี่แหละจำไม่ได้เป็นทองเหลือง 100% นะคะเป็นของเก่าแก่เนาะแต่ว่าเป็นไม่ได้ผ่านการใช้งานนะคะเป็นของที่เขาทำไว้นานแล้วเนาะดูวิธีลงยาเขาก็สวยงามมากตลับสวยแต่ตอนนี้ของมหาเสน่ห์เหลือแค่นี้นะคะอยู่กับเน็ตนะเหลือแค่นี้แต่ว่าอยู่กับอาจารย์เนี่ยไม่รู้เหลือกี่ตลับวันนั้นอาจารย์เอาไปที่งานบวงสรวงด้วยไม่ทราบว่าเหลือกี่ตลับเนาะแล้วส่วนของบันดาลทรัพย์นะคะตอนนี้เหลือแค่1 2 3 4 5 6 7นะคะตัวบันดาลทรัพย์เนี่ยเหลือแค่7ตลับนะคะเหลือ7ตลับเองนะคะมีสีเขียวเนาะสีเขียวแล้วก็มีตลับวงรีแบบนี้นะคะสีเขียวแล้วก็มีสีนี้นะคะสีนี้มี2ตลับเนี่ยนี้เราซีนให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่สามารถแกะดูได้เนาะอุ้ยมีอย่างละคู่พอดีเลยทุกคนสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะมีอย่างละคู่เหลือแค่นี้จริงๆเหลือแค่7ตลับนะคะนี่นะคะแล้วก็มีตลับนี้เหลือแค่นี้ค่ะนอกนั้นหมดแล้วจะมีอยู่ที่อาจารย์พลนะคะนอกนั้นอยู่กับเน็ตหมดแล้วนะคะมีแค่นี้เนาะใครที่ต้องการรับนะคะทักแชทเนาะสำหรับรุ่น VIP นะคะรุ่นที่เป็นหัวเชื้อนั่นเองนะคะส่วนรุ่นธรรมดานะคะน่าจะอีกประมาณ1เดือนนะคะจะออกมาเนาะให้บูชาที่ตลับละ499บาทนะคะซึ่งจะเป็นส่วนของปกติไม่ใช่หัวเชื้อนะคะถ้าเป็นหัวเชื้อก็คือรุ่นนี้นั่นเองนะคะ
โอเคนะคะทุกคนอันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะสำหรับสีพึ่งเนาะใครที่ต้องการอย่างได้นะคะก็สามารถทักแชทได้เลยนะว่าเหลือชิ้นไหนบ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไลฟ์สดตอนนี้นะคะลูกค้าไปทักพี่ๆไปทักกันอีก6โมงเย็นอย่างเงี้ยบางชิ้นอ่ะมันอาจจะไปแล้วนะคะบางชิ้นมันอาจจะไปแล้วเจ้าของเขาเอาไปแล้วก็อาจจะไม่ทันเนาะหลักๆคือให้ทักแชทนะอัปเดตให้ณบัดนาวตอนนั้นเลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ